าวใจดีช่วยแมวแต่หาทางลงจากต้นไม้เองไม่ได้เหรอผู้หญิงใจดีรายหนึ่งได้พยายามที่จะช่วยแมวซึ่งติดอยู่บนต้นไม้แต่ว่าตัวเองกลับต้องตกอยู่ในสภาวะคับขันลั่งติดอยู่บนต้นไม้ซะเองประชาชนหลายรายอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้แต่การช่วยแมวลงจากต้นไม้น่ะมันไม่ใช่หน้าที่ประจำของพนักงานดับเพลิงเลยนะยกเว้นซะแต่ว่ามีคนติดอยู่บนนั้นด้วยและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเหมียวที่แสนจะโชคดีตัวหนึ่งในเพนซิลเวเนียเพราะหลังจากที่มันติดอยู่บนต้นไม้สูง40ฟุตทาร่าเดนิสวัย21ปีก็ตัดสินใจยื่นมือเข้าช่วยเจ้าเหมียวน้อยเธอได้ปีนขึ้นไปบนหลังคาโรงรถก่อนจะกระดึบขึ้นไปบนต้นไม้อย่างระมัดระวังเพื่อช่วยเจ้าขนฟูที่ติดอยู่บนนั้นทว่าสิ่งที่สาวใจดีรายนี้ลืมนึกถึงก็คือเธอจะลงจากต้นไม้ได้อย่างไรในที่สุดพนักงานดับเพลิงก็เลยต้องรีบมาช่วยทั้งสาวรายนี้และก็น้องแมวน้อยด้วยดังนั้นหากว่าในอนาคตคุณอยากจะช่วยสัตว์จากต้นไม้แต่ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากพนักงานดับเพลิงได้อย่างไรก็ลองติดอยู่บนต้นไม้กับสัตว์ตัวนั้นดูรับรองว่ามาช่วยแน่ๆ